แล้วก็มาชนะคะแนนชายล่าสารวัตรเป๋มหาไทยล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับบุญชนะนายกเอทศาลาส่วนมุมน้ำเงินครับมังกรทองตอหมอสีครับ3ผลงานหลังมีชนะคะแนนขาวผ่องเล็กชอโคยุฮะอิรุสุแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับธมินดำอวันเชิดครับล่าสุดนี่ชนะน็อกเปียวปากยอดอัศวินทาสปอร์ตในยกที่3เรทเปิดคู่นี้เนี่ยนะครับยันเสมอมังกรทองเท่านั้นมาดูครับนี่เราจัดมาให้ในยกที่3เลยครับใช่แล้วครับเป็นสมิลานี่ก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเจริญชัยสตูลนะครับแต่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับสำหรับเพชรสมิลาดูแลโดยโกเกียรติครับสมเกียรติเลียงประสิทธิ์แล้วก็มี3ทหารเสือครับพี่มงคลเครือแก้วพี่นอบก่อใหญ่แล้วก็พี่นินดอนเมือง3คนนี้ดูแลอย่างดีครับแล้วก็ทางด้านมังกรทองเนี่ยวันนี้ใช้สีเสื้อของสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับไปฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับสอจอเล็กเมืองนนท์นี่อยู่บางบัวทองนนทบุรีครับหมู่บ้านบัวทองธานีสอจอสมคิดมากวงนี้ดูแลบำรุงอยู่ครับแล้วก็มีเสียเอ็กสอดำเนินครับเป็นผู้จัดการค่ายมาดูครับมังกรทองหวีไม้ลายมือนี่ต้องบอกไม่เป็นรองครับแต่ว่าหายไปนานครับมีอาการบาดเจ็บที่หลังโอ้โหเจ็บหลังใช่ไหมไปสักเพิ่มนั่นเลยสงสัยจะเจ็บเพราะว่าไปสักมาหรือเปล่าโดนเข็มจิ้มหรือเปล่าเพราะโอ้โหดูแผ่นหลังนี่ไม่มีที่ว่างครับเพชรสมิลาครับต้องเปิดเกมเดินเข้าหาครับเจอกับสุดยอดฝีมืออย่างมังกรทองครับนี่ถือว่าหลักเหลี่ยม IQ เนี่ยไม่มีเป็นสองรองใครเหมือนกันครับเลดเปิดเสมอมังกรทองครับคู่ขี้นี่ก็เปรียบเสมือนเป็นลูกอีกคนนึงของเสี่ยตู่ตอหมอสีนะก็คุณพ่อคุณแม่ของมังกรทองนี่เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแต่น้องนี่ถือว่าสู้ชีวิตนะครับมังกรทองอุ้ยครับแต่บนเวทีต้องสู้กับเพชรสมิลาก่อนครับโอ้มาแล้วครับศอกเมื่อสักครู่เอาคืนแม่เมื่อสักครู่นี้เพชรสมิลาเอาศอกมามังกรทองบอกไม่พอใจครับโอ้นี่แหละครับเริ่มจะงัดศอกมาใช้กันบ้างแล้วกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับผู้ห้ามแต่เกมก็ถือว่ายังคู่ขี้ครับหมด3ยกเนี่ยมังกรทองได้เปรียบอยู่7ต่อ4ครับจังหวะออกแข้งฟันศอกนี่ทำได้น่ากลัวถ้าพูดถึงรูปร่างช่วงชกนะครับดูเจ้ามังกรทองนี้จะได้ลอยกว่านะคุณน้อนนะครับตอนนี้โอ้ยเดินมาครับแต่ต้องระวังหลงเหลี่ยมหลงทางนะครับเพราะว่ามังกรทองนี่แกแม่ฝีมือจัดเหลือเกินครับประเภทฝีมือครับเตะซ้ายอุ้ยศอกครับแม่มีเสริมมาตลอด ส่วนเพชรสมิลานี่ถ้าจับได้นี่อันตรายครับประเภทข่าวในเหนียวแน่นแต่ตอนนี้โดนแข้งซ้ายก่อนต้องเข้าไปจับให้ได้ครับโอ้โหแล้วดูครับความเขี้ยวของมังกรทองหมุนออกมาหลังนี่ไม่มีโดนเชือกครับไม่เป็นเป้านิ่งเลยเข้าในครับจับแล้วแม่ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับขวางไว้ครับทางด้านมังกรทองโอ้มีศอกอีกแล้วครับเ จ้าเพชรสมิลานี่ถ้าจับติดได้นี่น่าคิดครับเอาแล้วครับตีได้แล้วครับเพชรสมิลาตีเข่าขวาครับแม่เรียกเสียงเชียร์หน่อยวงในเกาะติดสไตล์นี้คล้ายๆกับเจ้าวินซีครับเพื่อนร่วมค่ายคุณน้องครับสำหรับเพชรสมิลาเนี่ยประเภทที่จับแล้วบินตีให้เห็นมีครับแต่ว่าตอนนี้ยังจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามังกรทองนี่แกนี่ครับมีลูกขวางหน้าจังหวะไล่แขนจังหวะขวางหน้าต้องต่อเนื่องนะครับเพชรสมิลาแต่แกก็ตีได้เรื่อยๆครับเพชรสมิลามีลูกขยันครับเนี่ยครับเกาะติดเลื้อยเลาะไปเรื่อยแข้งซ้ายครับมังกรทองโอ้โหเสียหลักเลยครับลูกนี้นี่หลักเหลี่ยม IQ นี่เหนือชั้นครับถึงจุดนี้นี่ยังไล่ไม่จนครับมังกรทองแกพิ้วเหลือเกินแล้วก็ดูจังหวะดักอาวุธครับดักออกอาวุธแต่ละทีนี่แหมเนื้อๆเน้นๆเนี่ยพอจับได้แล้วก็ตีไม่ได้ครับแล้วครับยัดมาครับ2เม็ดแล้วครับเพชรสมิลา3เม็ดครับติด4แล้วครับเอ้าชุดนี้ท่านรองนี่ได้เชียร์แล้วครับอุ้ย2อีกแหมมังกรทองมีเสริมมีแจมมาตลอดครับจังหวะ2น่ากลัวดูครับเพชรสมิลาพยายามติดตลอดคุณน็อตต้องอาศัยลูกเตื้อครับชวนทะเลาะไปเรื่อยครับแต่ว่ามังกรทองยังมีโต้อยู่ขออย่างเดียวว่ามังกรทองนี่อย่ายุบอย่าย่นครับหายไปนาน
โดนรัดโดนฟัดบ่อยๆนี่มันยุบได้เหมือนกันครับเอาศอกคืนมาครับเพชรสมิลาฮะมีแล้วครับลูกนำศอกอีกทีเอาชุดนี้ครับได้ใจครับเพชรสมิลาโอ้โหนี่ครับศอกโอ้มังกรทองนี่แกดักฟันเลยครับถูกทางแล้วแบบนี้ครับต้องบดให้ยุบให้ได้ครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่โอ้มังกรทองแกเลื้อยไปเรื่อยครับช่วงเวลาสำคัญของเพชรสมิลาครับถ้าบดอยู่นี่มีสิทธิ์ที่จะแซงได้เอาปั้มในเด้งตีแยกออกมาเสียงเชียร์นี่ดังขึ้นมาอีกแล้วครับที่ลุมพินีนี่เขาชอบมวยทรงแบบเพชรสมิลาด้วยครับเดินขยันเดินออกอาวุธไม่หยุดโอ้โหแต่ช็อตสุดท้ายนี่แม่ก้มลงไปโดนเข่ามังกรทองครับผ่าน4ยกนี่ก็ยังคู่ขี้ครับคุณน็อตเป็นเจ้ามังกรทองเนี่ยได้เปรียบอยู่ 2-1 ครับก็ถือว่าชิงดำนะครับสถานการณ์แบบนี้ยังเดินเหมือนเดิมครับโอ้ยโดนถีบเสียหลักไว้หน่อยครับเดินต่อครับต้องอาศัยลูกขยันลูกตื้อมังกรทองแกก็นี่แหละครับจังหวะฝีมือพอเข้าในเนี่ยไม่ยอมให้จับคอเลยครับโอ้โหเก๋าเกินตัวจริงๆแข้งขวาเบิ้ลไป2ทีครับเหมือนจะมั่นใจผลงานครับมังกรทองนี่ครับพยายามคุมเกมโอ้ยซ้ายเม็ดนี้ครับแกเตะไม่เกรงใจเลยครับเจ้ามังกรทองแต่เพชรสมิลาไม่ยอมเดินเวลามีนี่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำครับเพราะว่ามันมีโอกาสตลอดคือถ้าเดินทำนี่ก็สร้างโอกาสให้ตัวเองนะคุณน้องนะแต่ตอนนี้ยอมไปแล้วโอ้โหแม่ก็ต้องสารภาพนะความแข็งแกร่งของมังกรทองวันนี้ทำแล้วไม่ยุบตัวเองก็ท้อไปเองแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับกรรมการชูไปที่มุมน้ำเงินครับมังกรทองตอหมอสีครับหรือมังกรทองสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับเอาชนะคะแนนเพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยไป